เป็นกลางต้องหาคนรับบทหนักนะคือพี่ใหญ่กันเลยครับพี่ใหญ่หนูเนี่ยรับบทยังไม่หนักเท่าพี่อาร์มนะคะพี่อาร์มเนี่ยยังไม่มีการว่างเว้นจากเวทีเลยว่างแค่ฉาก2เท่านั้น2ฉากครับพี่เนาะเท่านั้นเลยสังเกตว่าแก้มหายไปหมดแล้วครับก็จริงๆแล้ววันนี้เรามาซ้อมใหญ่กันนะครับเรามาเรียกว่าเหมือนกับการซ้อมนั่นแหละก็แต่ว่าผลที่ออกมาก็ดีเกินคาดเหมือนกันไม่มีเสียงพูดกลับมาว่าอยู่สักครู่เลยเพราะการแก้ไขจังนี้อะไรเงี้ยจริงอยากให้ดูเบื้องหลังแล้วข้างหลังเวทีชลมุนมากเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งวิ่งอะไรแบบมันเป็นความผิดพลาดที่เสมือนจริงแต่ว่าโดยรวมมันออกมาดีออกมาดีครับพี่แฮปปี้มากเลยครับผมใช้เวลาในการซักซ้อมกันนานนะครับเราเลี้ยวได้กันโอ้โหสองเดือนไหมสองสามเดือนครับต้นเดือนครับใช่ครับใช่ใช่เริ่มเวิร์กช็อปกันมาอะไรกันมาครับครับแต่แรกๆจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งว่าใครจะมาซ้อมก่อนใช่เพราะว่าซ้อมเพลงก่อนครับคิวฮอตกันเหลือเกินครับกว่าจะมาแบบว่ารวมกลุ่มกันได้นี่คือทุกคนก็จะแยกเซกชันไปกันก่อนนึกว่าแบ่งกลุ่มตามช่วงวัยไม่ใช่ครับโอเคบทพี่บทเขาบทโอเคครับตอนนี้ห่วงอย่างเดียวครับว่าแสดงจริงนี่มันมาช้าเกินไปเราอยากเล่นต่อเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหพลังงานล้นเหลือไปแรงมากเล่นเล่นน้อยรอบเกินไปใช่ไหมใช่อยากจะได้ดูกันเยอะๆเราซ้อมเหมือนละครแบบเล่นร้อยรอบอะครับใช่ครับตั้งใจมากๆแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเฮ้ยคิวแต่ละคนมันแบบว่าคนนี้ไปทำนู่นทำนี่เลยนะครับกว่าจะมารวมตัวกันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าพอมาประกอบรูปเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็ดีใจใช่ครับครับใช่คือเราซ้อมมาขนาด5แผ่นดินครับโอ้โหเอ้ยไม่ใช่เหรอ5แผ่นดินเหรอนานเลยพี่100เพราะว่า100รอบเนี่ย4แผ่นดินไงครับอ๋อเรานี่ขอเกิน100 5แผ่นดินเลยนะ5แผ่นดินตอนนี้ต้องเอา5รอบของเราก่อนเอา5รอบให้รอดก่อนตอนนี้เราเอา5รอบของเราก่อนนะครับ5แผ่นดินฉากสุดท้ายครับเป็นพลังให้กับพวกเรามากใช่ๆครับคือตอนซ้อมตอนอ่านบทยังไม่เท่ากับพอมาเล่นจริงแล้วแบบพอด้านหลังเรารู้ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์อะไรเงี้ยมันโอ้มันเป็นพลังมากๆนะแล้วพอพูดถึงช่วงที่พระองค์เสด็จสวรรคตเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะซ้อมใหญ่นะฮะซ้อมมาก่อนนั้นนี้สองสามรอบทุกคนกลายเป็นเด็กขี้แงไปหมดเลยหมอน้ำตาแตกกันเป็นแถวเลยครับครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่าน้ำตาไหลน้ำมูกไหลแล้วยังต้องร้องเพลงต่อไปสุดยิ่งงอแงสุดกลายเป็นผมซึ่งเพราะว่าคืออย่างที่บอกไปครับอย่างตัวเรื่องของเนื้อหาเป็นเรื่องของในหลวงก็จะสัมผัสถึงหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคนแล้วก็หนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่ะเราจะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างถ้าเกิดมีรอบไหนที่มีน้ำตาเยอะไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแต่พยายามถ่ายทอดบทเพลงให้ดีสุดครับใช่ใช่ใช่แล้วกับสิ่งไหนครับที่คนดูไม่ควรพลาดกับธีระราชาผมเชื่อว่าเป็นละครที่ครบทุกรสนะขำคือมีน้ำตาทั้งขำแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าซาบซึ้งมีแอคชั่นมีบทที่ดีแล้วก็ร้อยเรียงตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆมีความต้องการที่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่สนุกอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ภูมิใจเนาะที่มีโอกาสอยู่ในโปรดักชันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆครับ5รอบแล้วก็ตอนนี้บัตรหายากอย่างกระทองดุจทองครับดุจทองจริงๆตอนนี้แล้วก็มีคำสอนด้วยนะใช่ครับสอนเนี่ยอะไรทั้งเจ้าพญาก็สอนก็ต้องใช่ใช่ครับก็คนดูน่าจะได้ประโยชน์มากค่ะใช่ครับครับอุ้ยโอ้ยเราก็หวังอ่ะหวังครับเพราะว่าซ้อมขนาดนี้แล้วอันนี้ฝากไปเรียนถามทางสปอนเซอร์ด้วยแล้วกันนะครับครับจริงๆอยากจะถามสื่อมวลชนที่ดูด้วยเหมือนกันนะดูแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงียบเลยเงียบเลยอ่ะงั้นขอมุมนี้นิดนึงแล้วกันค่ะก็นอกจากเรื่องเทพเกียรติแล้วมันมีเรื่องของบทบาทสื่อมวลชนในยุคนั้นด้วยดีมากเลยเราก็เป็นเหมือนค่ะคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยรัชกาลที่6ครับเป็นสมัยที่เขาบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยเปิดกว้างที่สุดสมัยนึงเลยซึ่งเราก็เพิ่งมาทราบจากการได้มาเล่นละครรับบทที่นี่แหละครับคือท่านเองเนี่ยปล่อยให้ประชาชนสามารถท่านยอมให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของพระองค์ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คือเปิดถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเปิดใจกว้างมากๆนะครับเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ในหลวงอย่างนั้นเลยนะครับเอาแบบอังกฤษมาแล้วเห็นฉากที่มีใบอะไรโปรยลงมานั่นคือบัตรสนเทศใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่ลงโทษผู้ที่คิดต่างเห็นต่างหรือคิดการอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกเล่าในช่วงสุดท้ายอะไรครับครับค่ะฝากถึงละครเวทีที่จะเริ่มแสดงจริงพี่ปานไหมคะพี่ปานครับเอาเลยครับตรงกลางเลยพี่ก็คิดว่าเป็นละครที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์เพราะอย่างน้อยเราจะระลึกถึงความเป็นชาติ
ถึงความเป็นไปของเรามากๆว่ากว่าเราจะมีวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเรามีผู้ปกครองประเทศที่ต้องเสียสละอะไรบ้างแล้วก็เป็นผู้ปกครองประเทศสูงสุดที่ยอมอยู่ใต้สุดของประชาชนด้วยซ้ำก็ถ้าทุกท่านมีบัตรจริงๆก็อยากจะให้มาชมมากๆคือในความเป็นไปได้ถ้ามันมีการขยายรอบได้พวกเราก็พร้อมที่จะเล่นแล้วเวลาเล่นมันก็มีความสุขใจว่าอย่างน้อยเราได้รีมายถึงบุคคลหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราเดินมาถึงวันนี้ได้นะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยค่ะครับแสดงวันที่อะไรท่านพูดนะครับ18-22ค่ะบทหนูเองค่ะบทประจำค่ะแสดงวันที่18-22พฤษภาคมนี้นั่นก็คืออีกกี่วันคะมะรืนนี้แหละใช่อีก2วันนี้แล้วนะคะเราก็จะได้เริ่มแสดงกันแล้วที่นี่เลยนะคะโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ที่เอสพนาดรัชดานั่นเองนะคะแสดงวันละ1รอบนะคะรอบทุ่มครึ่งส่วนใครที่ยังเผื่อว่าจะได้บัตรเผื่อว่าจะได้บัตรนะฮะต้องใช้คำนี้ครับเข้าไปที่ www.gsb.or.th หรือว่าเสิร์ชเข้าไปครับเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับครับผมหรือว่าใครครับตอนนี้โทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันครับ LINE แอดไปได้ครับผมที่ธนาคารออมสินแล้วลองสอบถามดูว่าเฮ้ยความเคลื่อนไหวของบัตรเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับคือใครได้นี่คืออย่างที่บอกไปประดุจได้ทองเลยทีเดียวสุดยอดเลยเดินเอาไปซื้อลอตเตอรี่ต่อเลยแล้วแต่เลยครับโชคดีมากจะบอกเคล็ดลับมากเลยอ่ะใครอยากดูอ่ะลองมาต้องมองแถวโรงละครในวันนั้นอ่ะเพราะมันเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะโชคดีได้เข้ามานั่งดูโดยไม่คาดฝันมาสแตนบายได้เป็นไปได้ไปหน้าเวทีไม่ได้บัตรก็มาหลังเวทีแล้วครับเจอหน้าพวกเราคนไหนก็ได้ขอเหนียวเข้ามาเลยอย่างนั้นเลยพี่เข้ามาด้วยเดี๋ยวนะคะคืออยากจะบอกว่าแม่หนูอ่ะคุณยายกับน้องชายยังต้องมาดูวันนี้เลยค่ะเพราะว่าบัตรวันจริงหายไม่จริงเหมือนกันอย่าจะบอกว่าบัตรจริงครับอย่าพูดดังอย่าพูดดังแล้วก็โอ้ฝากเราจองไม่ทันไงเราต้องไม่ทันเราฝากบอกเลยว่าอย่ากดนักแสดงนำทั้งหมดนะครับเพราะว่าบัตรมันหายากจริงๆจริงๆบัตรหายากมากค่ะเราก็อยากที่จะแบบถ้าเราได้มาเราก็อยากให้ทุกคนเนาะแต่เราจะแย่งชิงกับทุกคนไม่ไหวจริงง่ายรอบสื่อเป็นวันนี้เลยขอบคุณพี่ๆสื่อมากๆเลยขอบคุณมากครับก็คุยกับน้องๆพี่ๆแฟนๆครับใช่ไหมบอกไม่จริงเราไม่เชื่อเราทำไมหาบัตรไม่ได้เล่นแสดงหรือทำไมหาบัตรไม่ได้ก็มันไม่ได้จริงๆนะครับครับแต่มาเถอะนะมาครับขอบคุณนะครับ